สวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการมายาไอดอลสวัสดีครับผมเล้งครับสวัสดีครับผมไม้ครับสวัสดีครับพัทรวินลาวันครับแชมเปญครับผมครับผมก่อนที่เราจะไปรู้จักกับแขกรับเชิญนะครับเรายังมีผลิตภัณฑ์ DB9 นะครับที่ช่วยในเรื่องสุขภาพนะครับ DB9 เหมาะกับใครบ้างครับเหมาะในเรื่องช่วยเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงความดันสูงมือชาเท้าชาคอเลสเตอรอลสูงไขมันในเลือดมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจไขมันพอกตับไตเสื่อมโรคไตจากภาวะเบาหวานต้านอนุมูลอิสระสร้างภูมิคุ้มกันและยังบำรุงสายตาแก้เบาหวานขึ้นไตด้วยครับครับผมและวันนี้นะครับเรายังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษ2โปรโมชั่นนะครับจากปกตินะครับ1กระปุกจะอยู่30แคปซูลราคา990บาทนะครับแต่เรามีโปรที่1นะครับซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกรวมเป็น90แคปซูลครับเท่านั้นยังไม่พอยังแถมคอลลาเจนบำรุงกระดูกและเข่าอีกจำนวน20ซองทั้งหมดนี้นะครับจากราคาปกติ 3,600 บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นเองครับอีกทั้งนี้ยังไม่พอนะครับยังมีโปรโมชั่นที่2ครับซื้อ2กระปุก60แคปซูลแถมฟรี4กระปุกแต่ถ้าคุณโทรมา30นาทีแรกนะครับแถมฟรีไปเลย DB9 อีก1กระปุกรวมเป็น7กระปุก210แคปซูลครับทั้งหมดนี้จากราคา 6,930 บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่ 1,800 บาทเองครับคุณไม้โอ้โหครับหรือโทรสั่งซื้อ02-666-9456สั่งซื้อผ่านทางช่องทาง LINE Official สแกน QR Code ทางด้านหน้าจอครับหรือพิมพ์ @mayalife นั่นเองครับครับเราก็ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ DB9 นะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่อพัทรวินลาวันนะครับชื่อเรียกว่าแชมเปญครับปัจจุบันเนี่ยประกอบอาชีพเป็นคุณครูสอนการแสดงสอนปรับบุคลิกภาพแล้วก็ acting coach ครับผมครับก็อยากรู้ว่าตอนนี้ที่สอนการแสดงคือสอนเกี่ยวกับแต่การแสดงอย่างเดียวหรอครับจริงๆก็จะอยู่ในพาร์ทของพวกสอนการแสดงนี่แหละครับเป็นหลักอยู่ครับผมแล้วครูมีก่อนที่ครูจะมาสอนการแสดงเนี่ยครูมีได้ทำอะไรมาบ้างไหมครับจริงๆแล้วทำมาหลายอย่างมากเลยนะแบบหมายถึงว่าดูแลศิลปินดูแลศิลปินก็เคยทำมานะแล้วก็พวกแบบครีเอทีฟต่างๆตามรายการแล้วก็ทำแบบประสานงานตามรายการต่างๆมาใช่ครับผมแล้วคือก่อนจุดพลิกผันนี้ครูเคยเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับครูชอบทำไมครูถึงเลือกที่จะมาเป็นครูสอน acting coach นะครับจริงๆแล้วมันต้องเท้าความฝันเนาะครับผมเหมือนว่าวัยเด็กอ่ะเราอยากเป็นครูใช่ไหมวัยเด็กเราอยากเป็นครูพอแบบว่าเราขึ้นมาในมัธยมประมาณเนี้ยอยากเป็นนักแสดงแต่เราด้วยศักยภาพของเรารู้ว่าพออยู่ในช่วงนึงเราเป็นนักแสดงในตอนที่เราเรียนเนี่ยเราได้ทำงานเกี่ยวกับแสดงบ่อยๆแล้วเนี่ยเริ่มจะรู้สึกแบบเบื่อแล้วอยากจะรู้สึกแบบว่าเราอยากจะส่งต่อความรู้ที่เรามีเนี่ยเพื่อแบบพัฒนาเด็กๆหรือว่าคนที่มาเรียนกับเราให้เขาแบบเก่งขึ้นดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบว่าชอบที่จะเป็นคุณครูสอนการแสดงแล้วตอนนี้นอกจากการแสดงแล้วมีอะไรอย่างอื่นที่ทำอยู่ไหมครับจริงๆแล้วช่วงนี้ก็จะดูแลพัฒน์เป็นธุรกิจส่วนตัวด้วยอ่ะฮะแบบแล้วก็จะมีส่วนใหญ่แล้วก็จะแบบว่าเดี๋ยวจะมีคอร์สเรียนกับเพื่อนที่ทําร่วมกันครับแน่นอนล่ะครับครูเป็นครูใช่มั้ยครับใช่ครับจะต้องเจอนักเรียนทุกรูปแบบนิสัยใจคอทั้งอาจจะแบบขั้นพื้นฐานยังไม่มีแล้วก็เก่งไปแล้วครูมีวิธีจัดการยังไงแบบให้เขาพัฒนาหรืออยากให้เขาปรับแก้ในจุดต่างๆครับจริงๆแล้วเราต้องดูเด็กก่อนเนาะว่าเพราะว่าเด็กแต่ละคนอย่างที่เคยบอกว่ามนุษย์เราเนี่ย100คนมันก็ไม่เหมือนกันสักคนนึงเราต้องดูเด็กๆก่อนว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีพื้นฐานยังไงมาบ้างแล้วก็เราควรแบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรให้กับเขาใช่เราก็ต้องดูแบบวิเคราะห์ไปแต่ละบุคคลแต่ละเคส by เคสไปแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ความสามารถหรือแบบพื้นฐานแต่ละคนปูไม่เหมือนกันใช่ครูแชมเปญนี่สอนนักเรียนเยอะมากแล้วก็แบบลูกศิษย์มีชื่อเสียงก็เยอะมากไปแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากครับหนึ่งในนั้นก็มีเล้งกับมันนี่เลยก็เป็นลูกศิษย์ล่าสุดเลยใช่กับผลงานที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ครับผมก็เรียนกับครูสนุกมากครับรู้สึกแบบเป็นแบบสบายใจและเข้าใจง่ายนั่นเองครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพัฒนาการเป็นไงบ้างก็จากขอพูดนะครับผมก็คือรู้สึกว่าจากที่เราแบบไม่ค่อยมีพื้นฐานในด้านการแสดงนะครับพอเรียนครูแชมเปญแล้วรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นแบบค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นครับไม่ได้อวดเลยแอบชมหรือเปล่าครับผมส่วนทางด้านเลน
เห็นครูแบบมีงานเยอะมากแล้วครูมินิทเวลายังไงครับที่มาสอนนักแสดงจริงๆแล้วอ่ะครูส่วนใหญ่แล้วครูจะทำตารางชีวิตของครูในแต่ละวันเลยว่าช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้ครูทำอะไรแล้วครูเพราะว่าถ้าครูไม่แบบไม่เนตดีๆอ่ะชีวิตครูจะแบบพังทันทีเลยเพราะว่าเพราะงานมันเยอะมันซ้อนๆกันอะไรประมาณเนี้ยก็พยายามแบบเมเนจตัวเองให้ดีจริงๆแล้วว่าแบบเราควรเวิร์คบาลานซ์กับชีวิตตัวเองให้ดีๆทำงานหนักเราก็ต้องได้ใช้ชีวิตของตัวเองด้วยประมาณเนี้ยมันก็เลยแบบสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยใช่แล้วก็ครูมีใครเป็นไอดอลมั้ยครับจริงๆแล้วว่าครูอ่ะในแต่ละช่วงวัยเราก็จะมีไอดอลที่มันเปลี่ยนไปเนาะแต่ว่าไอดอลคนหนึ่งที่ครูไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะคือพี่เอสุภชัยจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่เราแบบเป็นคนใต้ประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็พอครูอ่ะครูชอบพี่เอก็คือการให้โอกาสคนครูรู้สึกว่าการที่ครูมาทำงานตรงเนี้ยมันเลยทำให้ครูอยากจะให้โอกาสคนเหมือนเขาเพราะว่าส่วนตัวครูเองครูไม่ได้แบบเป็นนักบ้านมือทองเหมือนพี่เอถูกไหมแต่ครูมีศักยภาพในการสอนครูก็อยากแบบต่อส่งต่อส่งต่อความรู้ที่ครูมีอยู่เพื่อพัฒนาเด็กๆให้ดีขึ้นใช่ครับผมไมเซ็ตดีนะครับไอขอบคุณครับขอบคุณครับอยากทราบว่าครูสอนการแสดงมากี่ปีแล้วครับจริงๆแล้วอ่ะครูสอนตั้งแต่ครูเรียนเลยนะเพราะว่าช่วงที่ครูเรียนครูก็จะสอนแบบตั้งแต่ครูเรียนเองด้วยใช่ครูเริ่มสอนการแสดงตั้งแต่ครูเรียนอยู่ประมาณปี2ครับใช่ช่วงนั้นก็จะเป็นแบบว่าพาร์ทได้สอนเด็กๆประมาณเนี้ยฮะครูก็ทำมาเรื่อยๆจนฝนตัวเองไปเรื่อยๆใช่ๆครับเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เราได้แบบได้สอนการแสดงเด็กแต่ละคนเนี่ยเรามักจะได้ความรู้กลับมาทุกครั้งเพราะว่าเด็กแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วบางทีเด็กแต่ละคนมันแบบมันมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์เราตลอดอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะได้เรียนรู้จากเด็กอ๋อถ้าเด็กประมาณนี้เราควรจัดการกับเขายังไงหรือว่าเขาจะมีวิธีการที่แบบเข้าถึงจินตนาการต่างๆยังไงเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าตัวเองก็เจอเด็กแต่ละคนแต่ละช่วงวัยไม่เหมือนกันใช่ใช่คือมาเซตเด็กแต่ละคนก็อ่ะคนนี้เรารู้แล้วว่าพื้นฐานเด็กประมาณนี้จากแบบอ่ะถ้าพูดถึงแบบเด็กอายุแบบ4-5 ขวบแบบเนี้ยสอนตั้งแต่4-5 ขวบแล้วใช่ครูเคยแบบสอนเพราะประมาณนี้มันก็แบบเด็กประมาณนี้มันจะมีพัฒนาการค่อนข้างดีจินตนาการเขาจะดีขึ้นใช่ครับก็เห็นว่าครูตอนนี้ก็มีเด็กในสังกัดกำลังปลูกปั้นอยู่ก็คือน้องริวมายายดอกน้องริวก็ลงมายายดอกใช่ครับก่อนที่ครูจะพาน้องมาเข้าวงการนี่ครูมีวิธีการสอนยังไงหรือให้น้องจัดการตัวเองยังไงเพราะน้องก็ยังเรียนอยู่ยังเด็กอยู่ด้วยใช่ครับยังอายุน้อยอยู่จริงๆแล้วว่าส่วนของตัวริวเองใช่ไหมเหมือนของตัวน้องริวอ่ะจริงๆแล้วครูไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นเด็กในสังกัดครูหรอกแต่หมายถึงว่าริวเป็นเด็กที่แบบว่าเรียนการแสดงกับครูแล้วครูก็แบบมองเห็นศักยภาพของเขาประมาณเนี้ยจริงๆแล้วเราต้องถามเด็กก่อนว่าเด็กอ่ะชอบหรือเปล่าชอบการแสดงหรือเปล่าถ้าเขาชอบเราก็แบบสนับสนุนก็แบบพาไปแคสตามงานต่างๆงานซีรีส์ต่างๆเขาก็แบบพอด้วยความสามารถที่เขามีอยู่บวกกับงานที่แบบมันตรงกับคาแรคเตอร์ของเขาก็เลยได้ไปประมาณนี้ใช่แต่ผมเจอน้องมาแล้วครั้งนึงผมรู้สึกว่าน้องเก่งนะอายุยัง14แต่ว่าความสามารถก็เก่งพูดภาษาอังกฤษก็ได้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับแล้วคือนอกจากครูตอนนี้ครูแน่นอนแหละครูทำอาชีพเป็นคุณครู acting coach นะแล้วครูมีความฝันอย่างอื่นครับที่อยากจะทำความฝันของครูใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะครูอยากจะอย่างที่บอกไปเนาะครูอยากจะแบบให้โอกาสเด็กครูอยากจะแบบมีโอกาสได้แบบดูแลหรือว่าปั้นเด็กขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้อยากให้โอกาสเขาได้แบบได้ทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครูอยากเปิดโรงเรียนสอนการแสดงในบริเวณภาคใต้เนาะในพื้นที่ล่างไปตรงนู้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสิ่งที่ครูอยู่สิ่งที่ครูชอบเนี่ยแต่ก่อนอะตอนเด็กๆต้องบอกว่าบ้านนอกมันไม่มีอะไรต้องบอกพวกแบบนี้นะว่าบ้านนอกมันไม่มีอะไรแบบนี้เราได้เห็นใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยครูเชื่อว่าเด็กหลายคนก็เป็นเหมือนครูที่อยากจะเรียนอะไรประมาณนี้แต่เขาไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนใช่ไหมครูแบบพยายามแบบครูเลยพยายามแบบว่าเข้าไปเปิดคลาสสอนที่ต่างจังหวัดบ่อยๆเพื่อให้แบบว่าเด็กๆได้มาร่วมคลาสกันได้มาร่วมจอยกันเราเด็กต่างจังหวัดอยากเรียนแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนเข้าใจครูเข้าใจดีเลยครับแล้วคือครูมีหน้าเพจหรือมีช่องทางอะไรเพื่อนักเรียนได้เห็นอยากติดตามมาเรียนได้ครับผมสำหรับคนที่อยากจะเรียนการแสดงกับครูหรือว่าอยากจะติดตามการแสดงกับครูใช่ไหมสามารถติดตาม IG ครูใช่ครับผม IG ของครูครูแชมเปญ KRUCHAMPRANG ใช่ครับครูจะมีคลาสลงใน IG บ่อยๆสามารถติดตามคลาสของครูได้เลยครับสามารถแบบ
สอบถามได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับหรือว่าใครที่อยากแบบอยากเทคคอร์สเรียนกับครูสามารถทักมาหาครูได้ใช่ครับจะบอกว่าสอนเข้าใจง่ายนะครับทุกคนนะเพราะว่าผมกับเล้งก็เรียนกับครูเขาอยู่ตอนนี้ใช่นักแสดงคือแบบเป็นกันเองมากครับครูไม่ดุเท่าไหร่นะครับแอบดูหรือเปล่าครูมีอะไรอยากจะบอกกับนักเรียนหรือใครที่แบบอยากจะมาเป็นนักแสดงหรืออยากมีความฝันแต่ไม่กล้าลงมือทำไหมครับจริงๆแล้วครูอยากจะบอกว่าทุกคนสามารถเป็นนักแสดงได้หมดแค่ให้เราเปิดโอกาสให้กับตัวเองจริงๆแล้วครูเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่เหมาะเนาะไม่เหมาะที่จะทำตรงนี้แต่เรามีความอยากแต่จริงๆแล้วครูอยากให้เราลองทำมันก่อนทำมันให้สุดความสามารถเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้รอใครเราต้องคว้าโอกาสของเราเองครับผมจริงเด็กหลายคนอาจจะชอบบอกว่าเอ้ยเราเนี่ยไม่เหมาะกับการเป็นนักแสดงหน้าตาเราไม่ดีเราทำไม่ได้หรอกอย่าลืมว่าหลายๆคาแรคเตอร์หลายบทบาทมันเปิดรับสำหรับทุกคนขอแค่คุณคว้าโอกาสไว้แล้วก็ทำมันให้เต็มที่สำหรับครูอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ครูเคยเจอมาในที่ครูเคยสอนเนี่ยทุกคนมักจะมีฝันครูเชื่อว่าความฝันของทุกคนจะสำเร็จได้ถ้าเราลงมือทำมันจริงๆครับสุดยอดมากๆเลยครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากเป็นนักแสดงหรือว่าอยากเข้ามาออกจากชาเลนจ์ในความท้าทายของนี้ก็สามารถทักหาครูแชมเปญหรือว่าแบบมาเรียนกับครูแชมเปญได้นะครับได้เลยครับผมคอสราคาครูแบบคอสราคาเบาๆเลยจริงๆเพราะว่าครูทำด้วยใจใช่อยากจะแบบส่งต่อความรู้ที่มีอยู่ให้กับหลายๆคนสามารถทักมาหาครูได้ใน IG เลยนะครับ IG อะไรนะครับขออีกทีครูแชมเปญ KRUCHAMPANGE ครับผมครูมีอะไรจะบอกกับใครไหมครับหรือแบบคติประจำใจหรือแบบจริงๆแล้วครูไม่มีคติประจำใจเลยนะครูแค่รู้สึกว่าทำมันให้สุดในทุกๆวันเพราะว่าการที่เราได้ทำมันสุดเต็มความสามารถของเราเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเสียดายที่เราจะแบบย้อนเวลากลับมาแก้ไขมันเลยเพราะทุกๆวันเราทำมันเต็มที่ครับก็นั่นแหละครับก็สำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราใกล้หมดลงแล้วนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ DB9 ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ